pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand. สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแร่แรงสูงรูนครบหน้าเพจนี้เลย EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม RV ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆผมแนะนำร้านนี้เลยครับมารู้ช็อปเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย 100% ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน OpenDD ลดไปถึง 5% หรือจะเติมผ่านเมลพาร์ทก็ลดสูงสุดไปถึง 25% เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตาชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นฉี่นะครับสอนยืนเล่นฉี่เดินเกมฉี่นะครับผมก็มีคอมเมนต์ขอเข้ามาครับสำหรับพีโร่ฉี่นะครับซึ่งผมเนี่ยก็อยากจะทำอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นฉี่ในเมตานี้เท่าไหร่นะครับก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าในตอนนี้มันจะยังสู้ฟอร์เรนอยู่ได้ไหมแต่เมื่อก่อนแล้วเนี่ยฉี่สู้ฟอร์เรนได้ครับแต่ว่าฟอร์เรนในแพทนี้เนี่ยมันจะเล่นแทงกันนะทุกคนซึ่งฉี่น่าจะต่อยไม่ตายนะครับมาก็จะพยายามลองเล่นดูนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ใช่เมนฉี่นะแต่ว่าพอจะเล่นพื้นฐานได้อะทุกคนมีพื้นฐานในการเล่นนะครับก็น่าจะได้อะไรอยู่จากการดูผมนะครับตรงนี้เราก็เทรดไปได้เลยนะครับพอเล่นเนี่ยถ้าเกิดเลเวลไม่2เราเทรดไหวเลยนะครับแต่ถ้าเลเวล2เนี่ยต้องระวังดอกเขาให้ดีนะครับผมโอ้ตรงนี้ผมว่าไม่ดีเท่าไหร่นะจริงๆไม่ควรสไลด์แบบนี้นะพยายามหลบดอกครับโดนอยู่ดีโอ้โหไม่ใช่ละอู้ต่อยเลือดไม่ขึ้นเลยนะครับผมแล้วเลือดเขาเนี่ยก็แทบจะไม่ลดด้วยนะเฮ้ยแต่ว่าเราได้อยู่ทุกคนได้อยู่นะได้อยู่นะเรามีฟิกครับใจเย็นครับรอสกิล1คูดาวมาสกิล1ฟิกเกอร์ครับเก็บเฟิร์สบัตเอ๊สวยอยู่ครับคือไอตอนผมเทรดพลาดนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดผมมีสกิล2อ่ะเราสามารถดักพุ่มแล้วเทรดแบบนั้นได้แต่ว่าสกิล2ผมเนี่ยมันคูดาวมาไม่ทันครับฟอร์เรนเนี่ยมันเดินเข้าพุ่มมาก่อนแต่ถ้าเกิดสกิล2เราคูดาวทันเนี่ยเราสามารถดักแบบมันได้แล้วก็เปิดด้วยสกิล2ก่อนครับไม่ต้องแบบปล่อยช้าสุดก็ได้รีบใช้สกิล1เพื่อจะต่อ CC แล้วก็เตะแล้วก็ต่อยเขาได้เลยนะครับผมเมื่อกี้นี้สกิลไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ไม่งั้นนะผมไม่น่าจะเสียเปรียบด้วยนะครับถ้าเกิดเราจะฆ่าฟอร์เรนได้เนี่ยก็จำเป็นต้องอันติให้โดนสกิล2ให้โดนครับโอเคตักพลาดครับถ้าเกิดเขาเข้ากำแพงอะได้อยู่แต่ว่าเขาหลุดกำแพงไปครับเรารีบเบิร์ดรีบไปนะครับช็อตนี้เราต้องดูป่านะว่าป่าเมื่อกี้เนี้ยป่าต้องการที่จะเอาดาร์กนะครับแล้วก็ช่วยนะครับไม่จำเป็นต้องเดินไปไหนเลยพอได้อับเจกแล้วก็กลับมารับเลนครับต้องระวังนะทุกคนเขามีอันตินะเคลียร์เราเคลียร์ตัวนี้ได้ครับอันติเราคูลดาวน์อยู่12วิเลยค่อยๆเล่นครับผมเล่นฉี พาสซีฟของฉีนะครับทุกครั้งที่เราใช้สกิลโดนคีปหรือว่าฮีโร่เนี่ยมันจะได้พาสซีฟมาพาสซีฟของฉีเนี่ยมันจะต่อยแรงขึ้นต่อยไวขึ้นแล้วก็ดูดเลือดแล้วก็ได้เกาะด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวเทรดที่ดีมากๆเลยสกิลโดนก็จะได้มา2สแต็กแบบนี้นะสู้ไม่ได้นะทุกคนต้องผักให้ได้อะถ้าผักได้ก็ไหวน่าจะได้นะทุกคนต่อย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 ผมมันถึกมันถึกมากเลยอ่ะคือผมอาจจะต้องมีสเปียร์หรือไม่ก็โบเคนก่อนนะผมว่าฟอร์เรนมาเล่นแทงอ่ะอย่างที่ผมได้บอกไปอ่ะคือมันเบิร์ดไม่ตายนะผมว่า
ก็จะยากหน่อยเจอฟอร์เรนนี่ผมว่าตึงมือเลยแต่ถ้าเกิดเจอโอเมนเจอเยน่าเจอมูราดนี่ผมว่าได้อยู่แต่เจอฟอร์เรนนี่มันออกแทงค์ไงคือเราคอมโบชุดเดียวไม่ตายอ่ะจีมันเป็นตัวที่ต้องชุดเดียวให้ตายนะครับเป็นตัวเบิร์ดอ่ะรอหาจังหวะเข้านะเพราะว่าเรามีฟิกนะครับแต่ว่าเขาไม่มามีการเปิดกันแล้วครับยกโดนแก๊กนะครับผมตรงนี้เราต้องเบิร์ดแก๊กก่อนโอเคแก๊กตายครับโอ้โหแต่เพื่อนเราก็ตายหมดเลยว่าโอ้โหผักแค่ตัวเดียวผมว่าทรงไม่ใช่ไม่โอ้ฟิกช้าไปจริงๆอ่ะคือต้องฟิกให้ไวกว่านี้ละงกไปหน่อยผมว่าเรายืนเลนผ่านแล้วนะยืนเลนเราแบบไม่ได้แพ้นะครับอยู่ที่จังหวะทำเกมละอันตีผมพร้อมนะอยากจะผักเล่นแต่ผมคิดว่าผมน่าจะเอาเขาไม่ตายคนเดียวอ่ะยูนิตก็ยังฟาร์มอยู่ด้วยครับผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่าเอาตายไหมผมอยากลองอยู่นะแต่แบบถ้าเกิดมีเพื่อนก็น่าจะดีกว่าโอ้โหมันฟิกมันสไลด์โอเคได้อยู่แหละได้อยู่แหละทุกคนลุม3ขนาดนี้มันก็ต้องตายแหละก็เสียตีเสียฟิกกันหมดแล้วนะครับเราน่าจะได้ป้อมนี้แล้วนะทุกคนอ้อนาตาย่ามาอย่างงี้ก็ไม่น่าจะได้แล้วเราตีตัวเล็กรอก็ได้ตีมังกรเล็กครับโอ้ยังเดินไปดูอีกเหรอโอ้คิวสักทีสิได้นะโอ้ฟิกว่ะผมไม่มีอันติอันติจะมาแล้วทุกคนดูมีแล้วโหแล้วไม่คิดว่าจะเกี่ยวโดนด้วยผักไม่โดนคือช็อตเนี้ยคือพุ่มมันแบบพุ่มมันกว้างมากเลยนะทุกคนโอกาสที่เอนโซจะเกี่ยวโดนแบบสุ่มๆอ่ะ 30-40% เพราะว่าเขาไม่เห็นเราไงแต่มันเกี่ยวโดนทุกคนมันแม่นไปอ่ะผมว่าแปลกๆถ้าช็อตนี้เขาไม่เกี่ยวโดนผมว่าผมส่วนได้นะโอ้อย่างนี้ผักไม่ได้ครับถ้าเกิดโดนแปะอันติแบบนี้คือเตรียมตัวหนีเลยครับโอ้ยมันพุ่งสวนเราเหมือนกันไม่ค่อยมีเหลี่ยมให้ผักเท่าไหร่เลยเกมนี้ตอนแรกก็เหมือนยืนเลนจะชนะนะแต่ว่าทีมนู้นเล่นกันดีมากนะเดินกันดีจัดเลยเราเลยเสียป้อมล่างเลยครับอย่างนี้ต้องเล่นเกมลับเลยครับต้องหาช็อตพลิกเกมนะฉี่เป็นตัวที่พลิกเกมได้ดีเลยนี่ผมไม่ชวนนาตาย่าผมไม่ชวนนาตาย่าจริงๆผมไม่กล้าดักเพราะผมมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาจะเห็นนะผมก็ไม่รู้ว่าเห็นหรือไม่เห็นเอาจริงๆมันไม่กล้าที่จะเดินมาขนาดนั้นนะผมโอเคเขาฟิกครับเล่นสดจัดเลยนาตาย่าเนี่ยไม่ก็คงรอบครอบนะครับก็เช็คแหละเฉยๆแหละเขาอาจจะไม่เห็นผมโผล่ไงผมคือเขาก็เลยเช็คนะผมว่าอาจจะไม่มีอะไรเราอาจจะคิดมากเองคือลัมเบอร์เขาไปทำจังหวะให้แล้วยกผักสองแบบสวยๆครับช็อตนี้ไม่ต้องได้แล้วต่อยสวยครับโอ้คือยังจะทายหรือทำเลนครับผมเป็นออฟเลนก็ต้องทำเลนนะอย่าบ้าไฟนะครับพอเลนอยู่ในพุ่มนะเพื่อนมาไหมผมเอาให้ก่อนเลยอู้แล้วมันไปไกลจัดไม่โดนสกิล2ผมด้วยพูดแต่ว่าเราเชนซีซีกันเดือดจัดทุกคนลัมเบอร์ยกมาดีดีน่าซันต่อส่วนผมก็ล็อกอัพต่อครับด้วยสกิล1พอเลนนี่ไม่ได้ขยับจากตรงนั้นเลยผมมีฟิกนะผมสามารถฟิกเบิร์ดเอนโซหรือว่าแวนหรือว่านาตาย่าได้อยู่นะนี่ไงโอ๊ยกด2ไม่ติดโอ้กดช้าไปนิดนึงครับแต่ได้อยู่ไม่น่าจะได้แล้วถ้าเอนโซเกี่ยวได้แบบนี้ก็คือน่าจะต้องมอบโอ้มันสไลด์หลบสกิล2วิวโอเคตายก็ได้ครับซ้ายขวานี่ต้องมีแน่นอนครับ
ไม่มีฟิกด้วยผมหูลืมเลยพุ่มซ้ายผมว่าถ้าเกิดเขายึดแบบนี้ผมว่าไม่น่าจะดีเท่าไหร่ถ้าเกิดเราจะเดินเข้าไปผมขอแยกตัวไปทำเลนก่อนนะคือวิธีการคอมโบองฉีนี้ก็น่าจะได้เห็นคร่าวๆไปแล้วเนาะคือเราจะสไลด์ไปด้วยสกิล1แล้วก็ตบอันติให้เข้ากำแพงครับแล้วก็ตามด้วยสกิล2แล้วก็ตามด้วยสกิลต่อยสกิล1อันติอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดเลยครับอันติรอบ2เนี่ยยิ่งศัตรูเลือดน้อยจะยิ่งแรงนะครับมันเอาไว้ปิดดาเมจได้ดีแต่ว่าจริงๆอ่ะเราอาจจะไม่ต้องเอาไว้ปิดดาเมจก็ได้เราสไลด์อันติไปอีกรอบเลยเพื่อจะเข้าไปต่อยทำดาเมจครับซึ่งมันก็แรงเหมือนกันนะครับก็ดูเอาแล้วแต่จังหวะเนาะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราต่อยไม่ถึงเราก็ต้องหาสกิลอะไรก็ได้อ่ะไม่สกิล1ก็อันติเพื่อจะกระโดดเข้าไปต่อยนะครับเราเอาเป็นพลังแฝงเดวิลมาเนาะสกิล1เรามันจะคูลดาวไวมากเราจะใช้สกิล1กับอันติอีกรอบได้เลยนะครับผมเราก็จะมี2สไลด์เนาะสไลด์จากอันติแล้วก็สไลด์จากสกิล1นะไปครับตอนนี้ผมเริ่มไม่ค่อยชัวร์ในการดักพุ่มละผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดผมดักพุ่มเนี่ยผมจะดักได้ไหมเพราะว่าผมไม่ชัวร์กับเอนโซกับนาตาย่าครับกลิ่นมันมีกลิ่นแปลกๆนะครับผมไอ้สองคนนี้เหมือนว่ามันรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเล่นฉี่แล้วเจอกับแมปสว่างผมว่ามันก็จะเล่นยากครับผมก็เลยคิดว่าฉี่ในเมตานี้ที่มันเล่นไม่ได้เพราะว่าแบบฉี่มันเป็นตัวดักไงแล้วมาเจอกับแมปสว่างแบบเนี้ยคือมันก็จะเล่นยากอยู่นะครับเดี๋ยวผมต่อยเรียกแขกครับต่อยได้เลยนะเรามีสกิลออกอยู่ครับเรามีฟิกนะมีฟิกเนี่ยต้องแบบหาจังหวะได้นะมุมนี้ได้นะมุมนี้ทุกคนต่อยเจ็บอยู่แต่ไม่เป็นไรไหวครับสกิล2ครับได้แก๊กมาด้วยตรงนี้สวยครับไปได้แล้วนะครับทำเลนทันทีเลยถ้าเกิดเราไม่มีเลือดแบบเนี้ยแต่ถ้าเรามีเลือดอ่ะเราไปเล่นกับเพื่อนต่อได้แต่ถ้าเราไม่มีเลือดอ่ะผมว่าเราแยกตัวมาทำเลนดีกว่าแบบเดินไวเลยนะครับไม่ต้องไปงึกงักรออยู่แถวนั้นนะเพราะว่าต่อให้เราอยู่ไปเราก็ทำอะไรไม่ได้ทุกคนเลือดเรามันน้อยครับเราอาจจะโดนสกิล2สกิลตายแล้วนะครับเนี่ยเรามาทำประโยชน์แบบนี้คือทางป้อมอื่นน่าจะมีประโยชน์กว่าที่เราจะไปยืนวนๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเข้าได้ไหมเพราะว่าเลือดเราน้อยไงเราก็ไม่มีจังหวะได้เข้าเห็นไหมผมวิ่งมาทำกลางไวเราก็จะได้ป้อมกลางต่อเนี่ยทุกคนออฟเลนที่ดีอ่ะมันก็ต้องแบบทำคีปให้เพื่อนนะเพื่อนจะได้ป้อมนะครับก็ถอยยาวๆเลยตรงนี้เรามีบูอยู่ครับเราก็ให้บูเมจไปต่อยให้ทีนึงพอครับเดี๋ยวเผื่อมันจะต่อยตายไปเลยแล้วเดี๋ยวเมจจะไม่ได้เอานะครับผมเราก็มาทำเลนล่างต่อครับเนี่ยภารกิจเราคือทำเลนอย่างเดียวเลยเล่นออฟอะเลดเกมเลนไหนที่มันสูงแบบเนี้ยเราก็ควรจะมาทำให้เพื่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกอสเลเยอร์เนี่ยมันจะเกิดล่างทุกคนออฟเลนน่ะก็ต้องไปทำเลนตรงข้ามกับดาร์กนะออฟเลนไม่ควรจะไปทำเลนที่มันเป็นดาร์กเกิดอ่ะเพราะว่ายังไงอ่ะเพื่อนอีก4คนอ่ะก็ต้องไปทำคีปเลนดาร์กอยู่แล้วไงเราก็ทำคีปตรงข้ามกับดาร์กเกิดนะครับผมดาร์กก็คือกอสเลเยอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเราทำก่อนเราจะได้เปรียบนะเพราะว่าคีปมันจะดันเข้าไปบ้านเขาครับเขาต้องหาคนมากัน1คนนะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดเราดันเสร็จอย่างเงี้ยแล้วเรารีบไปไฟท์แบบเนี้ยเราจะเป็น5ต่อ4นะครับเพราะฝั่งนู้นจะต้องมากันป้อมว่าเขาไม่รู้ว่าผมจะดันบนต่อหรือว่าผมจะไปไฟท์แต่ถ้าเกิดผมเลือกที่จะดันบนต่อเขาก็อาจจะโดนเอ็นจบบ้านได้แต่ถ้าเกิดผมเลือกที่จะไปไฟท์อย่างเงี้ยอ่ะเขาก็จะเสียเปรียบยังไงเขาก็เสียเปรียบครับถ้าเกิดเราทำคีปก่อนเนาะอันนี้คือหลักการเล่นออฟเลนเลยนะคือการทำคีปสำคัญมากผมชอบเห็นออฟเลนแบบไปบ้าไฟท์บ้าบวกซึ่งมันทำให้ทีมเล่นยากออฟเลนที่ดีเนี่ยควรจะเป็นออฟเลนที่ทำคีปให้เพื่อนก่อนที่จะไปเล่นนะครับเนี่ยคีปบนเข้าแบบนี้เขาระแวงแล้วเขาต้องหาคนมากันนะครับอย่างเงี้ยคือเราวิ่งไปเล่นได้โอเคเล่นไม่ได้แล้วเพราะว่าเขามาเยอะเกินเห็นไหมฟอร์เรนเนี่ยวาร์ปกลับไปทันทีเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาจะต้องไปการบนนะครับนี่แหละการออฟเลนเล่นง่ายๆเลยนะผมรอครับผมรอใจเย็นครับผมว่าแก๊กมันดึงอ่ะผมไม่ชัวร์นะครับผมในการดักเลยนะเจอกับตี้นี้เราเล่นเอาชัวร์ดีกว่าโอ้คีทีละ 3,000 นะแรงมากผมห้อยเป็นรูนคีมานะ
มือนเดิมครับเราดันก่อนเราได้เปรียบครับดูฟอร์เรนดิยังไปไฟต์อยู่เลยนะครับอย่างเงี้ยคนที่จะต้องมาการบนน่าจะเป็นเมดหรือไม่ก็ป่าที่เขาหายไปอย่างเงี้ยคือป่ามาบนเท่ากับว่าเราจะเป็นไฟต์4ต่อ4เพราะว่าป่าเราก็ตายเหมือนกันซึ่งมันก็ยังดีกว่าที่เราจะต้องไฟต์4ต่อ5ถูกป่ะเนี่ยคือเราดึงคนมาแล้วผมจะพยายามเล่นดูเราฟิกเล่นได้ครับช็อตนี้ก็น่าจะอุ้ยแวนฟิกออกไปก่อนเรายังมีดาบฟ้าอยู่นะที่เรายังไม่กดแต่น่าจะไม่ต้องกดละสวยปิดโคตรสวยทุกคนช็อตนี้ปิดได้ตัวสำคัญด้วยคือได้ตัวดาเมจมาด้วยนะเห็นไหมเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะเล่นออฟเลนอ่ะทุกคนผมอยากให้แบบผมอยากให้โฟกัสในการทำคลิปก่อนแล้วค่อยมาบวกอ่ะมันจะได้เปรียบเลยนะครับเราจะมีตัวเลือกมากกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับผมฝั่งตรงข้ามจะต้องเลือก2ตัวเลือกส่วนเราเนี่ยเลือกตัวเลือกไหนเราก็ได้เปรียบครับอย่างนี้ก็จบเกมครับผม GG ครับเกมนี้เล่นออฟเลนน่ะไม่ได้ MVP ไม่เป็นไรทุกคนขอแค่ชนะเกมก็พอออฟเลนน่ะคือจะได้ MVP เนี่ยซึ่งมันก็จะยากเพราะว่ามันไม่ใช่เหมือนเมจเหมือนแครี่ที่จะต้องไปเล่นในไฟต์ตลอดเมจกับแครี่เนี่ยจะได้ MVP ง่ายนะครับผมแต่ออฟเลนเนี่ยไม่ต้องไปกังวลครับถ้าเกิดเราไม่ได้ MVP ไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งเราแค่ทำหน้าที่ของเราให้มันดีนะครับให้ทีมเล่นง่ายอันเนี้ยผมว่ามันน่ายินดีมากกว่าที่เราได้ MVP นะทุกคนผมก็ไม่ได้ M นะเกมนี้ผมก็ได้อันดับ2นะครับผมก็ดูดิคะแนนก็ไม่ได้ต่างจากคนที่ได้ M เลยนะห่างกันแค่ 0.1 เองแล้วดูดาเมจกับรับดาเมจซึ่งก็โอเคแล้วนะเล่นออฟเลนที่ทำดาเมจได้พอๆกับเมจหรือว่าแครี่นะผมว่ามันดีแล้วนะครับผมมันดีเลยแหละปกติออฟเลนมันจะทำดาเมจไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกทุกคนเพราะว่ามันจะต้องทำโครงทำคลิปให้ทีมนะครับแต่เกมนี้ผมก็มาไฟท์มาปิดได้ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ปิดสวยด้วยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับแนวทางการเล่นฉี่ในแพทนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนละ1ไลค์คนละ1คอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจไปในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ